ี้ก็คือแป้งที่เราเตรียมเอาไว้นะคะก็คือเอามาเดี๋ยวซูมใหม่กับมันนะคะเราจะแบ่งแป้งนะคะแล้วก็คลุมด้วยแผ่นพลาสติกรอไว้เราอยากจะทำไส้อะไรอะไรเราก็วางเรียงเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำคู่กับตัวขวดสเปรย์ขวดสเปรย์น้ำแบบนี้นะคะที่มีฝอยละเอียดละเอียดนะคะเอาน้ำใส่เข้าไปน้ำสะอาดค่ะนี่ค่ะก็จะได้ก้อนแป้งที่เนียนสวยนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะสารมันติดอยู่กับก้นถ้วยก็จะได้ก้อนแป้ง1ก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำไปพักค่ะจนกว่าแป้งจะขึ้นประมาณ 80% นะคะเวลาผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็จะได้ขนมปังที่อืดๆแบบนี้แล้วนะคะเราจะดูอย่างนี้ค่ะนะคะให้ดูขอบของพิมพ์นี้นะคะขนมปังจะปูดขึ้นประมาณ1ถึงไม่เกิน2เซนติเมตรค่ะก็จะเปรียบกับประมาณ 80% นะคะตั้งแต่เราปั้นก้อนแรกลงไปนะคะก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะก็จะถ้าจะเรียกคือแบบปูดเต็มที่เลยนะคะเนี่ยค่ะปูดขึ้นแบบนี้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะบางลูกก็ยังไม่ปูดมากค่ะเพราะว่าระยะเวลาการปั้นเราไม่ค่อยเท่ากันลูกนี้ปูดพอสมควรเลยสวยงามลูกนี้นะคะก็พอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราจะมาติดหูให้กับน้องหมีกันนะคะก็จะสเปรย์น้ำนิดนึงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแค่นี้พอแล้วเป็นฝอยๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำขนมปังนะคะเอาหูที่เราปั้นเดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนได้ค่ะปั้นรอไว้แล้วนะคะตามขนาดที่ต้องการได้เลยนะคะเราติดลงไปเลยอันนี้คือวิธีแบบง่ายเลยนะคะติดลงไปที่ตรงมุมที่เราต้องการเนี่ยค่ะอย่างอันเนี้ยพอเราสเปรย์น้ำมันก็จะเหนียวๆเนาะมันก็จะติดได้นี่เพิ่งปั้นเสร็จนะคะหูเนี่ยค่ะวางไว้แบบนี้ค่ะตามชอบเลยจะกว้างจะติดกันจะอะไรก็ได้หมดเลยนะคะวันนี้เราก็จะนำขนมของเรานะคะที่พร้อมแล้วมาเข้าเตาอบนะคะนี่นะคะก็วางเลยอันนี้สำหรับขนมปังที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องเตรียมนมข้นจืดนะคะใส่ขวดสเปรย์สักขวดหนึ่งตอนนี้ที่บ้านจะเตรียมไว้2อันนะคะเป็นแนะนำว่าให้สเปรย์ทันทีอย่าทิ้งขนมให้อุ่นแล้วค่อยมาสเปรย์นะคะเพราะว่านมตัวนี้มันจะไม่สุกนะคะหรือว่าในความกลัวของเราเองนะคือเรากลัวว่าเฮ้ยถ้าเราสเปรย์ตอนที่ขนมมันได้นี่แล้วอะแล้วนมมันไม่สุกแล้วมันก็จะบูดก่อนขนมปังของเราสิเนี่ยนะคะจริงๆไม่ใช่นะคะคือเราสเปรย์หลังอบทันทีดังนั้นเนี่ยนมเนี่ยมันถูกความร้อนจากขนมปังมันก็จะสุกพอดีเลยนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าขนมปังเราจะถูกเคลือบด้วยนมข้นจืดนะคะจะเป็นมันวาวเงาสวยมากแล้วก็เงาแบบนี้ไปจนหมดอายุของเขาเลยนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะมือด้วยนะคะลองดูนะคะอันนี้แนะนำจริงๆตอนแรกก็ใช้เนยตุ๋นเหมือนกันตอนหลังมาไม่ใช้แล้วเนยตุ๋นใช้ตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไว้รอดูตอนขนมออกมานะคะจะสเปรย์ให้ดูค่ะมาแล้วค่ะขนมปังอบแบบรักษาสีสันนะคะไม่ให้ขึ้นสีน้ำตาลมากจะเกินไปนะคะน่าทานมากนะคะก็ขั้นแรกนะคะเราก็ยกสูงๆนะคะนี่นะคะแล้วก็สเปรย์ไปเลยอย่างนี้ก็จะเร็วนะคะประมาณนี้เรียบร้อยแล้ววางพักตรงนี้สัก 2-3 นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายเขาวางพักบนตะแกรงจนเย็นค่ะจะเห็นว่าขนมจะเริ่มมีความมันวาวเห็นเป็นเงาเลยนะคะเนี่ยค่ะก็คือคุณสมบัติดีข้อดีของตัวนมข้นจืดนะคะเขาก็จะช่วยเรื่องนี้ด้วยค่ะก็แกะมาเลยนะคะก้นขนมนะคะจะต้องไม่ดำนะคะถ้าดำเนี่ยคือเขาเรียกว่าโอเวอร์ฮีทนะคะเขาจะร้อนคือจะนุ่มไม่นานนุ่มเหมือนกันแต่จะนุ่มไม่นานนะคะเนี่ยค่ะเราก็ออกมาเลยจะสาธิตการทำหน้าการ์ตูนนะคะเป็นจมูกของหมีนะคะก็เตรียมแผ่นพลาสติกอย่างหนาหรือว่าถุงแก้วก็ได้นะคะเอามาตัดนะคะไว้รองนะคะขั้นตอนก็คือเราก็จะเอาช็อกโกแลตโคตติ้งนะคะก็ใช้วิธีตักเทเพราะต้องการให้เขาเป็นรูปทรงลีแล้วก็เทลงไปแล้วก็จัดทรงให้เป็นลีนี่นะคะตามจำนวนของน้องหมีที่เราจะต้องทำเลยนะคะแล้วก็ร้อยเขาแห้งค่ะ
แล้วก็เราก็จะรอให้ช็อกโกแลตตัวนี้แห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะอันนี้ก็จะสาธิตนะคะการใส่ไส้เช่นไส้ครีมชีสไส้สังขยานะคะหรืออย่างอื่นที่เป็นของเหลวก็จะเจาะตรงกลางเลยค่ะค่อยๆเจาะเข้าไปนะคะอันนี้จะเป็นตะเกียบเหล็กนะคะหรือจะเป็นด้ามช้อนกาแฟหรืออะไรก็ได้นะคะคว้านค่ะคว้านให้ข้างในเป็นโพรงนะคะค่อยๆคว้านนี่ค่ะคว้านเอาไว้แบบนี้นะคะให้มันเป็นโบอย่างนี้ไว้เลยนะคะให้นำไส้ที่เป็นของเหลวนะคะเช่นไส้ครีมชีสไส้สังขยานะคะหรือคัสตาร์ดต่างๆนะคะใส่ในถุงบีบแบบนี้แล้วก็ฉีดเข้าไปเรียบร้อยค่ะเราจะใช้ช็อกโกแลตโคตติ้งที่เราละลายไว้แล้วนะคะมาเป็นกาวเชื่อมนะคะระหว่างตัวที่เราตกแต่งกับขนมปังค่ะก็จะได้ชิ้นงานออกมาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้ช็อกโกแลตสีดำนะคะแต้มเป็นดวงตาของน้องหมีได้เลยค่ะในส่วนของราคาขายนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 20-25 บาทค่ะลองทำกันดูนะคะทำได้อร่อยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ